สวัสดีครับนี่ฮะขอต้อนรับสู่ถ้ำเสือพยัคฆ์นานอย่างเป็นทางการนะฮะกับวันใหม่เศรษฐนันท์นะฮะย้อนมาตอนตลาดนักเตะชมบุรี FC เริ่มตอนแรกๆนี่ชื่อของวันใหม่เนี่ยเป็นนักเตะคนแรกเลยที่เซ็นสัญญาเข้ามาครับตอนนั้นความรู้สึกแรกที่ได้รู้จากผู้ใหญ่ว่าโอเคเดี๋ยวปีหน้าได้ไปช่วยชมบุรี FC วัดแรกเลยรู้สึกก็รู้สึกดีใจครับที่แบบเขาเห็นศักยภาพของเราที่จะให้เรามาช่วยทีมในครั้งนี้ครับครับจริงแล้วด้วยประสบการณ์ของวันใหม่เนี่ยผู้ชมหายห่วงได้เลยทราบมาว่านอกจากกองหลังเซ็นเตอร์แล้วคือบางครั้งขยับมาเล่นฟิลตัวกลางก็อย่างได้เลยคอยไล่ตัดเกมคู่แข่งก็ยังไงก็ขอให้บอกมานะฮะในส่วนของเส้นทางลูกหนังเนี่ยก็คือเริ่มต้นเลยก็มาจากอาคาเดมี่ของเอ็มร้อยสิบชั่วปุ๊บพาวเวอร์ป่ะตอนนั้นอุสุสภาใช่ไหมอุสุสภาเลยครับเรียกเป็นลูกหม้อเลยครับการผจญภัยหลังจากที่ขึ้นสู่ชุดใหญ่ของโอสุดแล้วจากนั้นได้ไปอยู่ที่ไหนมาบ้างลองเล่าให้แฟนๆฟังเลยก็ได้ไปอยู่อาร์มี่สุพรรณและเกือบจะได้มาอยู่เชียงใหม่ช่วงหนึ่งตอนนั้นที่เกือบจะย้ายจากอาร์มี่มาเรื่องของยืมตัวอะไรแต่นั้นคือตัวสังกัดคือยังไม่ปล่อยก็แคล้วคลาดกันไปแล้วจากนั้นไปอยู่ไหนมาอีกอยู่โคราชแล้วก็กลับมาอยู่โอสถสภาอีกครั้งแล้วก็ล่าสุดก็ปีแล้วก็ประจวบใช่ครับประจวบเรียกว่าเป็นนักเตะที่ประจวบลงท้าคนหนึ่งนี่ไปหมดแล้วครับอีสานภาคใต้ภาคกลางภูเก็ตว้าวแสดงว่านี่เป็นการขึ้นเหนือครั้งแรกเลยใช่ครับตอนนี้พูดได้เต็มปากแล้วว่าครบทุกภาคแล้วนี่ฮะในวัย33ปีผู้ชายวันนี้ถือว่าใช้ชีวิตคุ้มเลยนะฮะแล้วพอมาอยู่เชียงใหม่ได้เห็นศักยภาพทีมนะเห็นตัวผู้เล่นอะมีทั้งแปะมีนอนอะไรเงี้ยแล้วก็ดาวรุ่งอย่างนนท์อย่างบุ๊กคือมันมีส่วนผสมหลายๆอย่างอะครับมองภาพรวมของทีมตอนนี้ยังไงภาพรวมของทีมตอนนี้ก็เป็นแนวทางที่ดีขึ้นมากๆจากตอนแรกคือแบบเราก็แค่คาดหวังว่าจะมีตกชั้นน้องใหม่อะไรเงี้ยใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คาดหวังเลข1ตัวก็คือพยายามที่จะไปถึงตรงนั้นให้ได้นะครับผมทีนี้เรื่องของสปิริตทีมที่หลายคนบอกว่านั่นจะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เราแบบสู้กับทีมอื่นได้ในไทยลีกใหม่ในฐานะที่โอ้โหไปมาทั่วสัมผัสมาแทบจะทุกทีมเลยเห็นความแตกต่างของแต่ละทีมแล้วพอมาอยู่กับเชียงใหม่เนี่ยที่ได้เห็นสปิริตทีมที่เขาพูดถึงกันเนี่ยคิดเหมือนแบบนั้นว่าเออตรงนี้แหละที่ทำให้เราแบบสู้ทีมอื่นได้เชียงใหม่นี่ก็เหมือนโอสถโอสถสภาสมัยเมื่อก่อนคือแบบเยาวชนขึ้นมาแล้วก็มีรุ่นพี่เก่าๆคอยประคับประคองครับครับครับคือมันเป็นส่วนผสมที่มันเข้ากันได้นะคือรุ่นเก่าที่ใช้ความประสบการณ์อย่างเช่นใหม่เป็นต้นอ่ะกับดาวรุ่งที่พร้อมจะทะลุทะลวงเข้าไปตรงนี้น่าจะกลมกล่อมทีเดียวครับครับทีนี้พอทีมลงเตะไปแล้วเนี่ยโอเคก็มีหลายหน้าแล้วมีชนะเสมอแพ้บ้างสลับกันไปกับเป้าหมายที่ทีมวางเอาไว้ใหม่ที่ว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้ในตอนนี้คิดว่าไปถึงได้ครับเพราะว่าศักยภาพของเรามีครับประสบการณ์และพร้อมช่วยทีมแล้วครับการทำงานร่วมกับโค้ชคาร์ลอสนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็โอเคครับก็รู้สึกดีแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยวันใหม่ก็เริ่มที่จะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นนะแล้วก็อีกไม่นานนี้เราก็จะเล่นบอลถ้วยเจอกับกระบี่ซึ่งเชื่อว่าอาจจะได้เห็นฝีเท้าของใหม่กันเต็มๆคราวนี้ด้วยนะครับทีนี้จะพูดถึงเฉพาะแนวรับครับใหม่ก็เห็นน้องเอ็กน้องต้นหรือแม้แต่เอฟซันหรือแม้แต่ปฏิภาณอินุกตามบรรดาแนวรับเนี่ยเฉพาะกองหลังเนี่ยคิดว่าเราโอเคไหมที่จะไปต่อก่อนทีมระดับไทยลีกตอนนี้กองหลังเราก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็สื่อสารกันได้ดีมากขึ้นตอนนี้โอเคก็คือว่าค่อยๆปรับเรียนรู้กันไปนะฮะครับผมก็ถือว่าเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ช่วยทีมได้อย่างแน่นอนครับผู้ชมเพราะว่าในช่วงตลอดระยะเวลาการซ้อมเนี่ยผมก็สังเกตเห็นใหม่ก็พยายามที่จะบอกน้องๆคือเป็นตัวอย่างแนวทางทุกเรื่องทั้งชีวิตทั้งในและนอกสนามนะครับการมาอยู่เชียงใหม่ฮะสภาพวิถีชีวิตต่างๆที่มันเปลี่ยนไปมาอยู่เหนือครั้งแรกเนี่ยความเป็นอยู่เป็นไงบ้างสำหรับดินแดนละนะเชียงใหม่เป็นเมืองที่สบายๆชิวๆอบอุ่นชิวๆแต่ช่วงนี้ก่อนเลยหมอกควันเยอะไปหน่อยนะใช่ครับอุ่นเกินเลยก็คือน่าจะเข้ากับบุคลิกของใหม่ด้วยเป็นแบบสบายๆนะโอเคแล้วไปเที่ยวไหนมาบ้างอยู่เชียงใหม่อาหารการกินของภาคเหนือที่ชอบกินอะไรเนี่ยชอบ
ชอบน้ำเงี้ยวครับชอบน้ำเงี้ยวนะแล้วก็ไปเที่ยวไหนมาบ้างที่เชียงใหม่ก็ได้ไปเที่ยวหลายที่ครับแม่วางโอ้แล้วก็เดอะจังเกิลครับก็เป็นสายธรรมชาติคนหนึ่งนะครับครับตอนนี้ด้วยอายุก็33ปีแล้วสำหรับนักฟุตบอลบางคนก็ถือว่าในช่วงปลายๆแล้วปลายวางอนาคตหรือว่าเป้าหมายในช่วงชีวิตค้าแข่งที่เหลืออะไรแผนไว้ยังไงบ้างก็ได้มีการไปอบรมอินโทรแล้วเพื่อที่จะต่อยอดไปซีไรเซ่นแล้วก็เป็นโค้ชต่อไปนั่นแหละครับก็เป็นเส้นทางที่มุ่งหวังไว้สำหรับการเป็นโค้ชนำสิ่งที่ใช้ประโยชน์และสิ่งตัวเองรักเนี่ยมาต่อยอดต่อไปใช่ครับแล้วก็วันนี้ให้เรามาสัมภาษณ์กันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเหมือนอยู่ชายทะเลเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เราออกนอกบ้านติดๆกันเลยโอ้โหทั้งชลบุรีทั้งตราดแล้วก็เดี๋ยวจะเยือนกระบี่บอลถ้วยแต่ไม่ออกทะเลครับไม่ออกฟอร์มไม่ออกเลยแต่ขอไปเที่ยวเลยแล้วกันก็จากกันไปทิ้งท้ายหน่อยกับเกมต่อไปที่เราจะต้องออกนอกบ้านก็เจองานหนักเหมือนกันไปเยือนน้องใหม่ที่ขึ้นชั้นว่าอย่างตราด FC อ่ะมองเกมนี้ยังไงครับตราดเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับมีกองหน้าที่สูงใหญ่และมีความเร็วครับเนาะก็เป็นงานยากของเรามีชาแล้วโอกาสได้ใหม่เต็มที่อยู่แล้วนะฮะไม่หยั่นเลยขอรอดบอกมาอยากเล่นตรงไหนใช่ครับครับผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ผมต้องบอกว่าเชียงใหม่ FC ได้ของดีมาเลยนะกับคนแรกที่เราเซ็นสัญญาเข้ามาน่าจะเป็นกองหลังหรือว่าด้วยประสบการณ์หลายๆอย่างที่เขาผ่านมาจะเห็นได้ว่าโอ้โหไปมาครบทั่วทุกภาคของเมืองไทยเลยแต่ตอนนี้ด้วยวัย33ปีนะพร้อมจะช่วยเหลือเชียงใหม่ FC ในปีนี้ให้จบเป้าหมายให้เราตั้งเป้านะก็คือเลขตัวเดียวให้ได้นะครับวันนี้วันใหม่เซธนันขอบคุณมาก